เหยื่อแชร์ลูกโซ่เชื่อสิว่าต่อให้คุณคิดว่าคุณเป็นคนเก่งขนาดไหนก็มีสิทธิ์ที่จะตกเป็นสถานะเหยื่อแชร์ลูกโซ่กันทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณหรือใครก็ตามยังไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณดิบของพวกเราที่เรียกว่าความโลภได้ดีพอซึ่งคลิปนี้ราใจจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์แชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้คลิปนี้ใจจะมาเล่าเรื่องราวของเบอร์นี่มาดอฟบิ๊กบอสแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กับความเสียหายมากถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2ล้านล้านบาทสงสัยไหมคะว่าทำไมไซถึงบอกว่าใครๆต่อให้คิดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนก็ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่กันได้ทั้งนั้นเพราะคนที่จะมาเป็นบิ๊กบอสของแชร์ลูกโซ่ได้เนี่ยเขาต้องมีสกิลที่ดีมากๆอย่างแรกเลยเขาต้องมีความน่าเชื่อถือหรือสามารถสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้แบบอลังการซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสกิลนี้นะคะและชายคนนี้ค่ะเบอร์นี่มาดอฟหรือว่าระดับบิ๊กบอสของแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกับความเสียหาย 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้านล้านบาทเนี่ยเขาเคยเป็นถึงประธานตลาดหุ้น Nasdaq 3สมัยเลยนะคะแล้วเขาเริ่มต้นมาได้ยังไงเบอร์นี่มาดอฟเนี่ยก็เคยเป็นนักเทรดคนนึงอยู่ใน Wall Street ค่ะแต่ว่าเขาเทรดได้เก่งมากจนได้รับความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากคนใน Wall Street ดังนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Bernard L. Madoff Investment Security LLC ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้นค่ะและจุดที่ทำให้เขาเติบโตโด่งดังแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยก็คือบริษัทของ Madoff นะคะเป็นบริษัทแรกที่ทำการซื้อขายหุ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ทุกๆบริษัทเขาจะซื้อขายกันเป็นระบบกระดาษใช่ไหมคะบวกกับเป็นประธาน Nasdaq มาแล้วถึง3สมัยไม่พอค่ะตอนนั้นเขายังเคยเป็นถึง National Association of Securities Dealers หรือว่า NASD ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการค้าหลักทรัพย์ที่ดำเนินการโดยเอกชนด้วยนะคะแถมไม่ได้เก่งคนเดียวด้วยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเขานะคะก็ยังดำรงตำแหน่งสำคัญทางด้านเกี่ยวกับการเงินการลงทุนด้วยอย่างเช่น Security Industry and Finance Market Association หรือว่า SIFMA อะไรแบบนี้ด้วยค่ะแต่คนมันจะโกงเป็นคนเก่งเป็นคนดังเป็นคนมีตำแหน่งหรือเป็นคนน่าเชื่อถือแค่ไหนมันก็โกงค่ะวันหนึ่งเมดอฟคิดแผนช่อโกงอันชาญฉลาดขึ้นมาได้แผนหนึ่งโดยตั้งกองทุนซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้นมากองทุนหนึ่งนะคะพร้อมโฆษณาด้วยเขาว่ากองทุนนี้สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงสุดถึงปีละ 20% แถมเป็นกองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะคะและแน่นอนว่าด้วยดีกรีระดับประธาน Nasdaq เนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเชื่อถือทั้งรายเล็กรายใหญ่แม้กระทั่งธนาคาร HSBC เนี่ยก็มาร่วมลงทุนในกองทุนของ Madoff ด้วยไหนจะคอนเนคชั่นอีกที่มีใน Wall Street นะซึ่งคอนเนคชั่นเนี่ยตัวดีเลยทำให้ Madoff สามารถใช้ความเป็นเพื่อนชักชวนคนที่มีอิทธิพลในวงการสังคมในวงการการเงินเนี่ยมาเป็นแม่ขายได้อย่างเช่นปาล์มบีชของรัฐฟลอริดาก็เอามาเป็นแม่ขายด้วยก็อาศัยความน่าเชื่อถือความมีชื่อเสียงของเขามาชักชวนนักลงทุนทั้งรายเล็กและก็รายย่อยให้มาต่อกันไปภาพพีระมิดเนี้ยยอดสุดก็คือเมดอฟใช่ไหมลงมาแถว2ก็คือเรียกว่าแก๊งแม่ขายหรือว่าต้นน้ำซึ่งก็จะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถืออย่างที่เมดอฟดึงมาก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในวงการการเงินมาต่อที่การโกงเก่งของเมดอฟกันเพราะว่าในสมัยนั้นนะก็มีคนเอ๊ะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเมดอฟทำได้ยังไงมีผู้สื่อข่าวค่ะเคยไปถามเมดอฟนะคะว่าคุณเมดอฟทำได้ยังไงในการที่จะทำให้กองทุนเนี่ยสามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้สูงสุดปีละ 20% เมดอฟตอบว่ามันก็ต้องมีกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์เนี้ยชื่อว่า split strike conversion ซึ่งSplit Strike Conversion นี่นะคะก็คือการซื้อขายหุ้นที่ราคาไม่แพงพวกที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐนะไม่พอต้องซื้อ Put Option ด้วย Put Option เนี่ยก็คือการซื้อประกันค่ะเป็นการประกันราคาหุ้นนะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้า Madoff ไปซื้อหุ้นมาตอนราคา10บาทถือไปแล้วหุ้นเนี่ยตกลงไปเหลือที่8บาท Madoff ไม่ต้องขายที่8บาทนะคะเพราะว่าซื้อ Put Option หรือว่าซื้อประกันไว้แล้ว Madoff ก็จะสามารถขายหุ้นตัวนั้นได้ที่ราคา10บาทตอนที่ซื้อประกันไว้เลยเท่ากับว่าเฮ้ย
ไม่ขาดทุนแล้วทีนี้นักลงทุนทั่วไปก็แบบเห็นแล้วว้าวนี่มันอัจฉริยะมากๆแล้วก็ปลาบปลื้มแล้วก็เอาเงินมาลงทุนกันที่จริงมันก็ดูดำเนินไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะแต่คำถามก็คือแล้วตอมันมาผุดตอนไหนล่ะมันก็มาผุดตอนที่สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตซับไพรม์ในปี2008ค่ะหนี้เน่าจากอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเจอวิกฤตก็คือเงินก็ช็อตกันหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปถอนเงินจากธนาคารก็ไม่ได้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบเออไปถอนเงินจากในกองทุนที่ฝากไว้กับเมดอฟดีกว่าตอนนั้นก็เลยมีคนนะมาแห่ถอนเงินออกจากกองทุนของเมดอฟเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปรากฏว่าเมดอฟมีเงินให้ถอนแค่หลักร้อยกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคนก็เลยอ้าวเฮ้ยและที่ฝากไว้มันหายไปไหนไหนบอกว่าทำกำไรได้เยอะไหนบอกมีรายได้เยอะแยะแล้วทำไมถอนไม่ได้ล่ะนี่ไงตอมันก็เลยผุดตรงนี้แหละว่าสิ่งที่เมดอฟเคยพูดมาทั้งหมดถึงเรื่องการลงทุนการกลยุทธ์อะไรทั้งหลายนั้นคือเรื่องโกหกกลยุทธ์ split strike conversion ที่เขาเคยพูดถึงนั้นเขาไม่เคยทำค่ะเขาแค่ปลอมแปลงเอกสารบันทึกการซื้อขายหุ้นเอาไว้เพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าเออมันเป็นบวกนะแต่รายได้ที่แท้จริงของกองทุนนี้ไม่ได้เกิดจากการลงทุนมันเกิดจากการเอาเงินของนักลงทุนใหม่ขึ้นไปจ่ายนักลงทุนเก่ามันแปลว่าระบบแชร์ลูกโซ่กลับไปที่ภาพพีระมิดกันนะคะยอดบนสุดคือเมดอฟใช่ไหมชั้นต่อมาคือแก๊งแม่ข่ายหรือว่าต้นน้ำอาจจะมีสัก 2-3-4 ชั้นนะก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็จะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะรายเล็กรายย่อยก็ต่อลงมาเป็นฐานพีระมิดซึ่งคำว่าแชร์ลูกโซ่นั้นหมายความว่าพีระมิดนี้ไม่มีธุรกิจไม่มีการขายของไม่มีการลงทุนใดๆทั้งนั้นให้เกิดรายได้หรือถ้ามีก็ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะสร้างรายได้ได้เพียงพอที่จะให้ผลกำไรทุกคนตามที่สัญญาไว้แต่รายได้หลักนั้นมันมาจากการที่เพิ่มฐานพีระมิดขึ้นมาเรื่อยๆและเอาเงินนักลงทุนใหม่จากฐานขึ้นไปจ่ายนักลงทุนเก่าแต่ทันทีที่โป๊ะและไม่มีฐานมาเติมไม่มีนักลงทุนใหม่เข้ามาเติมพีระมิดนี้ก็ล่มสลายค่ะและเพราะกรณีของแมดอฟมันโป๊ะขึ้นมาใช่ไหมคะทำให้เขาถูกจับกุมไปในปี2008และถูกตัดสินโทษจำคุก150ปีทำให้เมดอฟก็จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือจากปี2008ติดคุกไปจนกระทั่งเสียชีวิตและคนในครอบครัวของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นน้องชายก็ติดคุกลูกชายมี2คนคนนึงก็ติดคุกอีกคนนึงเลือกที่จะปิดชีวิตตัวเองหลังจากนั้นตลอด17ปีของบริษัทเบอร์นาร์ด แอล มาดอฟ อินเวสท์เมนต์ ซีเคียวริตี้ LLC นั้นแทบจะไม่มีอะไรจริงเลยนอกจากความเสียหายมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าแปลเป็นเงินไทยก็2ล้านล้านบาทที่ว่ากันโดยรัฐบาลก็พยายามจะชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะชดเชยได้อยู่ที่ราวๆ700ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่เสียหายไปแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากถูกจับกุมเมดอฟก็มีให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาพูดว่าที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเพราะทุกคนโลภทุกคนอยากไปต่อเขาก็เลยไปต่อเขายังบอกเลยนะว่าเขาเองก็แปลกใจว่าทำไมทุกคนถึงยังเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถจะทำผลตอบแทนได้มากถึงปีละ 15% 18% ทั้งที่วันนั้นตลาดมันทำไม่ได้แล้วเขาก็ตบท้ายที่ว่ามันก็เป็นเพราะความโลภมันบังตาทุกคนค่ะติดตามเรื่องราวบทความนี้แบบเต็มๆกันได้นะคะที่กรุงเทพธุรกิจค่ะเขียนโดยคุณสุรินทร์เจนพิทยาสายทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในแคปชั่นนี้นะคะคลิปนี้ Money Teller มีโปรโมชั่นดีๆประจำเดือนตุลาคมมาฝากกันด้วยนะคะ Money Teller มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมช้อปปิ้งคิง Power ออนไลน์ได้ไม่ยากแค่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้า60วันหรือขั้นต่ำ2ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเลือกสินค้าที่ชื่นชอบแล้วกด Add to Cartกรอกหมายเลขไฟบินแล้วกดเช็คเอาท์ now จากนั้นแสดง QR code พร้อมพาสปอร์ตเพื่อรับสินค้าเพียงเท่านี้ก็รับสินค้าได้ง่ายๆที่ Collection Point เที่ยวบินขาออกในวันเดินทางช็อปดีลพิเศษได้ทุกที่ทุกเวลากับ King Power